ลูฟี่นะครับมีความฝันที่อยากจะเป็นราชาโจรสลัดออกเดินทางกลางทะเลตามหาสมบัตินะครับแต่ว่าผมนั้นลูรั่วนะฮะอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเรือสำราญขนาดใหญ่นะครับตอนนี้เรือของเราเนี่ยมีอยู่3ดาวเอ้ย2ดาวครึ่งเราต้องบริหารเรือของเรานะฮะนี่คือแมปบริหารเรือสำราญนะครับต้องทำให้เป็นเรือ5ดาวให้ได้เรือลำนี้ชื่อว่า Going Larry นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งเล่นแมป Break In ไปนะฮะหัวหน้าบอสแมปชื่อว่า Larry นะครับก็เลยเป็น Going Larry ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะเปิดกิจการเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเรือเรานั้นทำอะไรได้บ้างนะครับเรือของเรายังไม่ได้ตกแต่งนะฮะมีเงินมาให้อยู่ 50,000 เรามาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างนี่คือชั้นล่างสุดเป็นพวกห้องเก็บเสบียงห้องเชื้อเพลิงห้องที่แบบเป็นเครื่องจักรนะครับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็เป็นห้องเปล่าๆยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะฮะชั้นต่อไปเหมือนกันครับมีอีกชั้นหนึ่งฮะ3ชั้นด้วยกันแล้วก็ดาดฟ้านี่คือ Going Larry นะครับนี่คือห้องพักนะครับมีห้องพักสำหรับผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งนะครับมีทั้งทาโก้นะครับแล้วก็เบอร์เกอร์พิซซ่าร้านอาหารนะฮะแอคทิวิตี้มีพวกเป็นอะไรเนี่ยโบว์ลิ่งก็มีนะฮะโรงหนังก็มีสระว่ายน้ำอ่างแช่น้ำมีหมดเลยแต่เงินเรามีอยู่แค่ 50,000 นะครับคงตกแต่งได้ไม่หมดทำยังไงถึงจะได้เป็น5ดาวนี่ไงคือต้องรวมทุกอย่างให้ได้5ดาวทั้งหมดถึงจะได้เป็น5ดาวของเรือน่าจะอย่างนั้นนะ passenger นะครับอันนี้ผู้โดยสารอ๋อเราต้องสร้างเรือไอ้สร้างห้องให้เขาก่อนเขาถึงจะมาลูกเรือ supply อันนี้คือการเดินเรือนะครับอันนี้คือรายรับยังไม่มานะฮะแล้วก็มีเรือโอ้นี่ของเรานี้คือแบบเรืออันถูกสุดเลยใช่ไหมยังมีลำอื่นอีกนะฮะโอ้โหดราก้อนคืออะไรเนี่ยเรือที่แพงที่สุด4ล้านน่าจะเรือลำใหญ่มากน่าจะสร้างได้เยอะนะครับซื้อเรือแล้วก็ต้องมีเงินสร้างตกแต่งข้างในอีกข้ามไปก่อนผมว่าระบบการตรวจสอบของเกมเนี่ยมันไม่น่าจะตรวจว่าใครตกแต่งสวยใช่ไหมมันน่าจะตรวจว่ามีอุปกรณ์เพียงพอและครบหรือเปล่าสำหรับลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารจึงทำให้พอใจในการเดินทางได้ผมว่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเริ่มจากชั้นล่างสุดไม่สิเริ่มจากห้องนอนผู้โดยสารก่อนแล้วกันห้องพวกนี้เนี่ยเป็นห้องที่มีบาร์โคนี่นะครับเป็นห้องที่มีระเบียงน่าจะออกมายืนข้างนอกได้อันนี้น่าจะเพิ่มดาวได้เยอะอันนี้เป็นห้องที่แบบปิดสี่เหลี่ยมเลยอุดอู้อยู่ข้างในน่าจะไม่เวิร์กลงทุนสักหน่อยนะครับเริ่มต้นที่ 3,000 เริ่มจาก 3,000 ก่อนแล้วกันเราเอาไปอยู่ชั้นไหนดีชั้นล่างสุดน่าจะไม่ดีนะฮะติดกับห้องเครื่องไอ้ชั้นติดห้องเครื่องนี้น่าจะเป็นชั้นสำหรับลูกเรือแล้วกันห้องพักนะครับระเบียงของห้องพักอยู่ทางด้านซ้ายออกมาด้านนอกได้เอ๊ะมันออกมานอกตัวเรือไม่ได้หรอเหมือนจะไม่ได้ครับหรือว่าต้องเอามาแบบนี้จริงด้วยเป็นระเบียงที่ยื่นออกมาแต่ว่าต้องอยู่บนตัวเรืออยู่ดีนะฮะไม่สามารถยื่นออกมาข้างนอกได้งั้นเราสร้างห้องแบบนี้ได้ไม่กี่ห้อง2ห้องติดกันได้ไหมนี่คือห้องพิเศษนะฮะใครอยู่ห้องนี้ก็คือจะได้รับวิวด้านหน้านี้ไปด้วยข้างในนี้ก็เป็นห้องธรรมดาแล้วกันเอาเป็นดับเบิ้ล2,000 ตรงกันไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ห้องเดียวเผื่อมาคนเดียวอย่างนี้1,000โอเคตรงทางเดินน่าจะมีอะไรวางได้นะวางอะไรได้บ้างมันเกะกะไหม ผมว่าออกดีกว่ามันเกะกะไม่เวิร์กขึ้นได้ไหมได้อยู่ในห้องหนึ่งชั้นนี้ชั้นเดียวนะฮะห้องผู้โดยสารเต็มไปหมดจริงๆตรงนี้ได้อีกห้องหนึ่งนะวางไม่ได้นะครับคือจริงๆถ้าเกิดเป็นเรือปกติเขาก็ตีนะเพราะว่าห้องมันเสียพื้นที่ตรงนี้ไปนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกได้อีกห้องหนึ่งเพิ่มจะได้ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์เรียบร้อยสำหรับชั้นที่เป็นห้องพักผู้โดยสารนะฮะต่อไปชั้นด้านบนชั้นนี้ผมว่าน่าจะเป็นชั้นร้านอาหารแล้วกันวางตรงนี้หรือว่าด้านนอกดีเอ้ยด้านนอกรับวิวไม่ได้เหรออ๋อติดมุมเมื่อกี้ได้อยู่ร้านอาหารอยู่ข้างนอกร้านทาโก้ร้านทาโก้ได้ครับ
แต่มันไม่เวิร์คแฮะมันติดประตูนี้ห้องนี้ไม่น่าทำเป็นประตูเลยเฮ้ยเราลบได้ไหมผมว่ามันน่าจะลบได้ได้ครับเกะกะฮะอันนี้ออกไปแล้วก็เอาร้านทาโก้มาวางริมตรงนี้ร้านเบอร์เกอร์อยู่ข้างนอกร้านทาโก้อยู่ข้างในเอาร้านพิซซ่ามาด้วยเลยดีไหมจะได้ครบเครื่อง 7,500 ตังค์ใกล้จะหมดแล้วนะเรือยังไม่ทันออกเลยเป็นไงเปิดโล่งไปเลยเอ๊ะแล้วห้องข้างบนน่ะได้อยู่นะตรงนี้คือมันก็จะไม่มีกำแพงตรงนี้แต่ข้างบนก็ยังมีอยู่ไม่เป็นไรออกอีกหน่อยแล้วกันไม่เน้นสวยงามเน้นใช้งานจริงเป็นบันไดแบบเปิดโล่งลมอาจจะแรงนิดนึงทีนี้ก็ที่นั่งรับประทานอาหารเก้าอี้ร่มมันจะปิวไหมอย่างนี้400เลยชุดหนึ่ง2ชุดได้นะตรงนี้ฮะจริงๆได้3ชุดเลยแหละแต่มันจะติดทางเดินช่างมันพอจะนั่งได้ไหมน่าจะได้แหละใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ข้างหน้านี้ได้คู่หนึ่ง2คู่สวยตรงนี้ได้อีกเอาไปตกแต่งดีกว่าต้นไม้มาเดี๋ยวมันจะไม่มีของตกแต่งเลยนะฮะยังไม่มีสันทนาการเลยข้างบนได้ไหมขึ้นมาใช้พื้นที่บนที่เป็นประโยชน์เงินก็จะหมดแล้วเหลือ 13,000 เอง activity สระน้ำหรอเฮ้ยลงหนังกลางแจ้งได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะได้อยู่นะเออลงหนังกลางแจ้งแล้วจะเดินเข้ามายังไงมีทางให้เดินไหมเนี่ยไม่มีฮะประตูฮะประตูอยู่ไหนนี่ประตูธรรมดานี่แหละวางนี้ได้นี่เป็นไงทีนี้เราก็จะมีลงหนังกลางแจ้งนะครับใครเปิดประตูนี้ออกมาก็ตกไปไม่เป็นไรพิเศษสุดไม่มีที่ไหนมาก่อนเหลืออยู่ไม่ถึงหมื่นแล้วตังค์จะหมดแล้วห้องลูกเรือยังไม่ได้สร้างเลยนี่นะบ้าจริงเดี๋ยวนะซื้อตังค์เพิ่มได้ไหมแสนสามก็เยอะนะเอามาก่อนเอามาก่อนแก้ขัดไปก่อนต่อฮะต่อกำลังมันห้องลูกเรือครับไม่มีห้องลูกเรือเดี๋ยวเขาทำงานไม่ได้4 28 4 32 3ห้องก็จะได้เป็น12คนลูกเรือ12คนผู้โดยสารกี่คนก็ไม่รู้อันนี้เป็นห้องน้ำเหลือที่ว่างตรงนี้เราเติมอะไรเข้าไปอีกบ้างคือออกมาจากห้องน้ำก็คือเป็นห้องว่ายน้ำเลยวางไม่ได้เพราะอะไรข้างล่างเหรออ๋อติดพื้นข้างล่างครับมันต้องเจาะลงไปใช่ไหมวางไม่ได้เน้นใช้งานจริงไม่เน้นสวยงามเน้นพื้นที่ใช้สอยให้ครบนะฮะขายเสื้อผ้าได้ 5,000จัดมาโอ้ยห้องใหญ่มากหนูห้องเล็กพื้นที่ไม่พอแล้วครับคงต้องซื้อเรือลำใหม่อ่ะข้างล่างได้ไหมข้างล่างเอาไว้เป็นพวกอันนี้แล้วกันเครื่องยนต์อ๋อเป็นเตียงคู่ด้วย400วางไปเลยหันหน้ามาทางนี้อ่ะหันหน้าเข้าหากันดีไหมจะได้แบบสนิทกันเดินทางมาด้วยกัน โอเคโหลดผู้โดยสารขึ้นยังไงเรือเทียบท่าก่อนแล้วก็ผู้โดยสารนี่ไงฮะค่าตั๋วที่เขาต้องจ่ายเราคือรวมแล้ววันละ 12,000 นะฮะผู้โดยสารทั้งหมด22คนรายได้ก็น่าตกวันละ 12,000 นี่คือการคำนวณคร่าวๆใช่ไหมแล้วก็ลูกเรืออ๋อต้องจ้างด้วยได้แค่2คนเองเหรอค่าจ้างเนี่ยคือซื้อตั๋ว100,000แล้วก็วันละ 1,000 นะฮะเงินเดือนทำไมเงินเดือนแพงจังเลยเนวิเกเตอร์อ๋อนี่คือกัปตันไงแล้วก็ผู้นำทางนะฮะเงินเดือนวันละ 1,000 กับเงินเดือนวันละ750นะฮะเงินเดือนแพงมากแม่บ้านยังไม่มีนะครับเมนเทนเนนซ์ยังไม่มีลูกเรือคนอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นมาเองไหมนะเพราะว่าเราสร้างห้องพักไว้ให้แล้วนะครับมันทั้งหมด12คนน่ะสปายซื้อเติมได้โอเคแล้วยังอื่นน้ำมันแบตเตอรี่อันนี้คือแบบมันลดลงไปเรื่อยๆมันลดลงไปเรื่อยๆครับสปายคนขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันก็เลยลดจริงด้วยรู้สึกว่าจะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้โดยสารนะฮะขึ้นมาดูหนังกลางแจ้งก่อนเลยเราใช้ระบบออโต้ไพลอตนะครับมีคนขับอัตโนมัติไม่รู้อยู่ตรงไหนฮะเรือออกหรือยังเนี่ยเฮ้ยเรือไปทางนู้นดิเฮ้ยออ
ออโต้ไพลอตยังไงเนี่ยผมก็โยงไปด้านนู้นนะให้ออกจากท่าไปบ้าจริงเอาออโต้ไพลอตออกดีกว่างั้นเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แทรกเรือเพื่อนไปเลยเออโอเคหายไปแล้วเรือเพื่อนเดินไปนู่นแล้วฮะโอเคครับแล้วใครเดินอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาได้ยังไงอ๋อเราซ้อนกันอยู่นะฮะเรือโอ้เรือเขาลำใหญ่มากอ่ะกี่ดาวเนี่ยเรือไททานิค2ด้วยนี่คือร้านอาหารนะครับพิซซ่าเบอร์เกอร์ผู้โดยสารของเรานะฮะรู้สึกว่าจะชื่นชอบกับโรงหนังกลางแจ้งมากไปดูมาอีกรอบหนึ่งดูหนังไปแล้วก็ข้างบนนะฮะไม่มีหลังคาเปิดโล่งรับกลิ่นอายทะเลได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นชั้นที่เป็นร้านอาหารนะครับมีทั้งเป็นดิสปาติโต้นะครับอันนี้ทาโก้ใช่ไหมรับประทานข้างในร่มนะฮะแต่ก็เป็นกำแพงเปิดช่วงหนึ่งแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นร้านพิซซ่านะครับนั่งรับประทานตรงนี้ได้ชั้นต่อไปชั้นนี้เป็นชั้นห้องพักครับนี่คือห้องพักผู้โดยสารที่สามารถมายืนตรงเป็นพื้นที่ว่างตรงนี้เพื่อรับชมวิวทะเลได้นะฮะห้องก็จะมีทั้งเป็นห้องเดี่ยวนะครับห้องปกติห้องเดี่ยวอันนี้ก็เป็นห้องคู่นะครับห้องน้ำมีห้องน้ำในตัวนะฮะนี่ห้องที่สามารถเดินออกมาที่ระเบียงได้นะครับบรรยากาศดีกว่าห้องนี้ราคาก็จะแพงกว่านิดนึงก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้ด้วยนะฮะเป็นพื้นที่ส่วนรวมสามารถมานั่งได้ทุกคนยังไม่ถึงใช่ไหมได้อีกนิดนึงห้องน้ำคนไหนลูกเรือคนไหนผู้โดยสารแยกไม่ออกมีห้องของลูกเรืออ่ะมานอนพักอยู่คนนึงป่วยหรือว่าอะไรยังไงหมดแล้วนะครับนี่คือเรือลำแรกมาถึงก็3ดาวครึ่งยังไม่ใช่เรือ5ดาวทำยังไงให้เป็น5ดาวพื้นที่วางไม่พอโอ้ยได้เงิน 8,000 ต่อ1วันใช่ไหมหักค่านู่นค่านี่ไปเหลือ 8,000 ครับให้ผมกระโดดลงแมงล่างได้ไหมตกเรือไปจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนเราจะมาตรงโอเคเลี้ยวขวามานิดนึงเลี้ยวขวามาหน่อยการเดินเรือครั้งแรกนะครับของเรือ Going Larry เรียบร้อยจอดเย้ ขอบคุณท่านผู้สารทุกคนนะครับเรือจอดแล้วครับผมจะดูต่อก็จ่ายตังค์ด้วยตัวซื้อตั๋วเพิ่มหรือยังมาดูต่อเนี่ยนี่คือเรือ Going Larry นะฮะกับการเดินทางครั้งแรกเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวถ้าเงินมีเดี๋ยวซื้อเรือลำใหม่นะให้ใหญ่กว่านี้หน่อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ